สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นเช้าวันใหม่ที่อากาศสดชื่นอีกวันนะคะเพราะเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยฝนฟ้าเช้านี้ดิฉันก็เลยขยันอีกแล้วให้ดูอะไรค่ะเจ้ากิ้งกือมีสองตัวนะคะสังเกตดูสองตัวนะคะกำลังพ่อรักกันในฤดูฝนโอเคปล่อยไปเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะต้นไม้นี่ไซส์ใหญ่มากนะคะจ้าเออีกหนึ่งคู่ค่ะเป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องขยายพันธุ์นะคะปล่อยเข้าไปเรามาดูอะไรอีกดีไหมวันนี้จะเจออะไรให้เราได้ตื่นเต้นอีกนี้ไหมคะทุกคนอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเป็นธรรมดาค่ะสำหรับบางคนก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เราก็อาจจะลืมกันไปแล้วเอ๊ะเจ้าจักรจันทร์ก็ยังลอกคาบมาเรื่อยๆนะคะไม่มีอีกไหมฉันเดินตามหาเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าเจออีกแล้วหนึ่งคู่โอ้ยมองเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้รบกวนนะโอเคแอบเห็นอีกหนึ่งคู่เอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยหน้าฝนหรือเปล่าโต๊ะไม้ในสวนหลังบ้านอาจจะไม่ชอบเราก็ได้มายุ่งยากกับชีวิตส่วนตัวของเขาอีกหนึ่งคู่อาจจะเป็นฤดูผสมพันธุ์ของกิ้งกือนะคะช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยต้องไปสอบถามผู้รู้อีกทีนะคะส่วนดิฉันก็แค่นำเสนอในสิ่งที่เห็นรอบๆตัวเรานะคะรอบๆ บ้านเราเลื้อยเต็มสวนเลยค่ะปล่อยเขาเนาะมันเป็นธรรมชาติเราก็จะไม่มีสัตว์อะไรเลยอยู่ในสวนนี่ก็เป็นไปไม่ได้อ่ะเอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ